เรื่องของสุขภาพอนามัยกันบ้างนะคะชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งมเม็ดเลือดขาวชนิดเรือ้อรังค่ะเชิญชวนประชาชนหันมาดูแลและตรวจสุขภาพเพื่อที่จะรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันการาเกิดโรคค่ะชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งมเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบ ไมอีลอยแห่งประเทศไทยจัดงาน World CML Awareness Day 2016เนื่องในวันโรคมะเร็งเม็ดเลือขาวชนิดเรื้อรังแบบไมออลอยโลกประจำปี2559ซึ่งตรงกับวันที่22กันยายนของทุกปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคอาการของโรคและลักษณะอาการที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของโรคมะเร็งเมดเลืดขาวเรื้อรังแบบไมออลอยและรวมทั้งรณรง์ให้ประชาชนหันมาดูแล,แลและตรวจสุขภาพมากขึ้น สำหรับมะเร็งเม็ดล็ดขาวชนิดเนื้อรังแบบไมอีลอยหรือว่า CML นะคะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่22และโครโมโซมคู่ที่9สลับคู่กันส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดและมักไม่แสดงอาการที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ป่วยจะมีน้ำหนักลดลงอ่อนเพลียไม่มีแรงรับประทานอาหารแล้วท้องอืดอาการมี3ระยะด้วยกันค่ะก็คือระยะเรื้อรงังระยะลุกลามและระยะเฉียบพลันหรือว่าระยะวิกฤต ในประเทศไทยนะคะมีผู้ป่วยประมาณ500ถึง700คนปัจจุบันนี้รักษาโดยวิธีการให้ยารับประทานซึ่งการรักษาผู้ป่วยที่พบในระยะแรกนั้นมักจะหายขาดดังนั้นประชาชนค่ะจึงควรมั่นตรวจสุขภาพเพื่อที่จะรักษาโรคได้อย่างทันท่วงทีค่ะ